ความเชื่อในเรื่องของพญานาคและมีความศรัทธามีความนับถือในองค์พญานาคกันเป็นจำนวนมากถ้ำนาคาวัดแก่งคอยมีความคล้ายคลึงกับเมืองบาดาลใต้ผืนน้ำเชื่อในเรื่องของตำนานพญานาคซึ่งเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อๆกันมาเป็นความเชื่อที่ไม่มีใครลบหลู่บางคนเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงแต่ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะพบเห็นพญานาคจึงทำให้มีการสร้างประติมากรรมเกี่ยวกับพญานาคขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายตามวัดวาอารามหรือสถานที่ที่พบเห็นร่องรอยของพญานาคที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านถ้ำนาคาวัดแก่งคอยมีการดัดแปลงถ้ำให้คล้ายคลึงดังอยู่ในเมืองบาดาลใต้ท้องน้ำมีการปั้นรูปพญานาคขึ้นมาจำนวนมากมายพร้อมทั้งใส่แสงสีที่เปรียบดังอยู่ในถ้ำเมืองใต้บาดาลซึ่งหากใครที่เคยเข้าไปเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้แล้วจะต้องพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ามีการสร้างประติมากรรมแห่งนี้ได้สมจริงเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นฝีมือการปั้นพญานาคการใส่แสงสีเข้าไปให้เหมือนดังอยู่ใต้พื้นบาดาลและมีพ่อปู่ศรีสุทธโธที่หลายคนนับถือให้ได้ไปกราบสักการะที่สถานที่แห่งนี้โดยสร้างความขลังและความอลังการด้วยฝีมือของมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเข้าสู่ถ้ำปู่นาคาพบกับเจดีย์ศรีป่าสักที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัดโดยองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถเข้าไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ถัดเข้าไปจะพบรูปปั้นพญานาคสององค์อยู่ขนาบข้างปู่ฤาษีที่ด้านหลังเป็นแม่น้ำป่าสักส่วนถ้ำปู่นาคาจะอยู่ทางขวามือก่อนเข้าสู่ตัวถ้ำจะมีบันไดขึ้นไปด้านบนเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้สักการะบูชาพระธาตุอินแขวนสีทองแห่งประเทศพม่าแบบจำลองสัมผัสความงามของถ้ำปู่นาคาเมื่อก้าวย่างเข้าไปจะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในโลกใต้บาดาลในถ้ำมีรูปปั้นพญานาคองค์ปู่ฤาษีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคองค์ใหญ่ที่ดูเหมือนกับเลื้อยโค้งไปโค้งมาจังหวัดสระบุรีไม่ได้มีเพียงป่าเขาลำเนาไพรอย่างที่ใครๆเขาว่ากันแต่ยังมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่ไม่น้อยทีเดียววัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ววัดแก่งคอยนั่นเองแค่ชื่อวัดก็บ่งบอกถึงพิกัดได้ชัดเจนอยู่แล้ววัดแก่งคอยตั้งอยู่ในชุมชนแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีว่ากันว่าแต่เดิมวัดนี้มีชื่อวัดแร้งคอยเนื่องมาจากสมัยที่ชาวบ้านเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำกินในบริเวณนี้ใหม่ๆมีการตัดไม้ทำลายป่าไปไม่น้อยคงเหลือไว้แต่เพียงต้นไม้ใหญ่ไม่กี่ต้นริมแม่น้ำป่าสักด้านหลังวัดคาดว่าน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่มีอายุมากเป็นร้อยปีชาวบ้านจึงไม่กล้าตัดต้นไม้ใหญ่เหล่านี้กลายมาเป็นที่อยู่ของอีแร้งหรือนกอีแร้งที่มาคอยหาอาหารและอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดแร้งคอยต่อมาค่อยเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อชุมชนบริเวณนั้นเป็นวัดแก่งคอยอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่สองที่ชาวบ้านในชุมชนสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้วายชนในเหตุการณ์ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่2เมษายน2488เครื่องบินรบของกองทัพพันธมิตร B-24 ทิ้งระเบิดที่แก่งคอยซึ่งมีทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพส่งผลให้สถานที่ราชการตลาดวัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายมีชาวแก่งคอยและทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตได้รวบรวมอัฐิของผู้เสียชีวิตมาไว้ภายในบริเวณวัดและได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่2แห่งนี้ขึ้น
ดยประชาชนชาวแก่งคอยได้ร่วมจัดพิธีรำลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่2เมษายนของทุกปีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันแท่นอนุสาวรีย์จัดทำขึ้นด้วยฐานหินอ่อนสลักตัวอักษรบอกเล่าประวัติศาสตร์ในพื้นที่ด้านบนติดตั้งลูกระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลงมาในคราวสงครามระเบิดลูกนี้เป็นระเบิดด้านเมื่อเหตุการณ์สงบลงชาวบ้านจึงเก็บมารวบรวมไว้กับข้าวของอื่นๆจนได้นำมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ในที่สุดซ้ายมือของอนุสาวรีย์มีแท่นหินอ่อนสลักตัวอักษรจีนโบราณเป็นแท่นที่ระลึกถึงวิญญาณทหารญี่ปุ่นชื่อว่านายซากุโระกายิโมโตะและคณะอีก17นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การทิ้งระเบิดพระธาตุเจดีย์สีป่าสักเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวตัดขอบทองภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบสักการะได้ผนังรอบๆภายในองค์เจดีย์มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธชาดกและตำนานเทวดาต่างๆรอบๆระเบียงคดขององค์พระธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางประจำวันเกิดเรียงรายกันโดยจะมีโอ่งใส่น้ำพร้อมแก้วใบเล็กวางไว้ข้างๆพระพุทธรูปประจำวันเกิดทุกองค์เพื่อให้ประชาชนรดน้ำขอพรเบื้องหน้าขององค์พระธาตุเจดีย์เยื้องไปทางด้านซ้ายคือพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์นิมิตมงคลมุนีสีแก่งคอยเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ลักษณะสมบูรณ์สวยงามมากโดยพระพักหันไปทางด้านแม่น้ำป่าสักแนวเขตของวัดด้านหลังองค์พระธาตุเจดีย์สีป่าสักตลอดทั้งแนวเป็นริมฝั่งแม่น้ำป่าสักซึ่งทางวัดได้จัดสร้างบันไดทางเดินลงไปยังชายฝั่งริมน้ำได้โดยสะดวกมีทางลงทั้งสองฝั่งซ้ายขวาขององค์พระธาตุเจดีย์บันไดฝั่งหนึ่งตกแต่งราวบันไดเป็นองค์พญานาคสององค์คู่กันอีกฝั่งหนึ่งทำเป็นซุ้มไม้ต้นยางแล้งคอยตามตำนานที่มาของชื่อวัดบันไดทั้งสองฝั่งไปบรรจบกันที่ด้านล่างจุดชมวิวคุ้งน้ำป่าสักซึ่งตลอดทั้งบริเวณนี้ถือเป็นเขตอภัยทาน